อันนี้กกต.ก็ส่งเรื่องไปให้กับศาลธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยขยายผลเรื่องนี้กับรุ่นพี่กกต.กันหน่อยค่ะกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกนกนวลคุณพงษ์สะทอนครับค่ะอาจารย์คะสุดท้ายตอนนี้มีคนตั้งคำถามเหลือเกินว่าทำไมกกต.จะต้องยื่นเรื่องให้กับศาลธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยคะคือผมว่าก็เป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ากกต.ไปตัดสินเองโดยไปคำนวณด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งคือขณะนี้เนี่ยมีความเห็นที่จะแปลกฎหมายออกเป็น2ทางทางหนึ่งคือตามแบบที่กรท.นะฮะกับทางกกต.เจ้าหน้าที่นะครับเคยไปคุยกันแล้วก็เขียนเป็นสูตรออกมาแต่อีกทางหนึ่งก็เป็นทางซึ่งคนทักท้วงว่าสูตรดังกล่าวเนี่ยเป็นสูตรที่อาจจะเขียนแล้วโดยลืมคำนึงถึงสิ่งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา91วงเล็บ4นะครับว่าจะมีเกินกว่าที่พึงจะมีไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยถ้ากกต.ไปซ้ายก็มีปัญหาโดนทางด้านขวาว่าถ้าไปทางขวาทางด้านซ้ายก็ต้องไม่พอใจนะครับซึ่งการที่จะทำให้ได้ข้อยุติเนี่ยก็การส่งศาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในปัจจุบันแล้วครับที่ให้ศาลเป็นคนตัดสินวินิจฉัยแล้วก็ถ้าตัดสินที่ใช้อะไรก็ถือว่าเป็นที่สุดที่ทุกฝ่ายจะยอมรับกันได้ครับครับอาจารย์สมชัยครับแล้วสมัยที่อาจารย์สมชัยเป็นกกต.เนี่ยตอนนั้นเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมครับไม่มีเรื่องนี้เพราะกติกาเพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะครับการเลือกตั้งที่ใช้บัตรใบเดียวนี่เพิ่งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งคราวนี้การที่จะไปคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยก็เพิ่งเกิดขึ้นคราวนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นบัตร2ใบใช่ไหมครับนับส.ส.บัญชีรายชื่อก็ง่ายๆเลยก็คือนับคะแนนใบที่2อย่างเดียวนะครับแล้วก็คำนวณเป็นสัดส่วนว่าถ้าคิดเป็นทั้งประเทศแล้วเนี่ยพรรคการเมืองแต่ละพรรคควรจะต้องได้ส.ส.เท่าไหร่อยากมีส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อจากคะแนนบัตรใบที่2อ่ะเพราะนั้นตรงๆนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งได้มีการเขียนขึ้นมาใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ภายใต้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ครับค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าศาลธรรมนูญเนี่ยรับวินิจฉัยคำร้องแล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะวินิจฉัยเสร็จก่อนวันที่9พฤษภาคมนี้ไหมคะควรจะนะฮะเราก็ไม่ไปเร่งรัดก็หรอกนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยด่านที่1คือรับหรือไม่รับนะรับคำวินิจฉัยรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องใช่ไหมครับอันนี้คงจะต้องดูกันเข้าใจว่าหลังสงกรานต์เนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญน่าจะประชุมนัดแรกแล้วก็ดูซิว่าคำร้องของกกต.เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายนะครับสามารถที่จะยื่นคำร้องได้หรือไม่ถ้ารับก็เป็นเรื่องด่านที่2ก็คือว่าแล้วจะวินิจฉัยอย่างไรนะครับก็ต้อง2รุ่นน่ะรุ่นที่1คือรุ่นว่ารับไม่รับนะฮะแต่ผมก็อยากให้รับนะฮะรุ่นที่2คือการวินิจฉัยว่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนั้นก็ต้องเคารพในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าท่านได้คิดได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วในทุกๆเรื่องครับครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องลุ้นว่าศาลจะรับหรือไม่รับนะครับถ้ารับก็ดีไปแต่ถ้าไม่รับล่ะผลจะเป็นยังไงครับอาจารย์ไม่รับก็กลับไปที่กกต.กกต.ก็ต้องคิดเองจะไปซ้ายหรือไปขวาครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นค่ะแล้วตามหลักของอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าสูตรไหนที่มันเหมาะสมสมควรที่สุดในการพิจารณาครับอาจารย์ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าจะต้องพิจารณาถึงสิ่งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา91วงเล็บ4ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่จะปัดเศษจะเอาเศษมาเรียงจะเอาพรรคการเมืองที่ได้เศษสูงสุดเรียงลงไป1 2 3 4นะครับแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นในการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อนั้นนะจะต้องไม่เกินไปกว่าจำนวนส.ส.ที่พึงจะมีในการคำนวณขั้นที่2ที่เรียกว่าเป็นวงเล็บ2นะครับเพราะนั้นผมก็ยึดตามนี้ผลที่เกิดขึ้นภายใต้วิธีการคิดที่ผมนำเสนอก็คือว่าจะมีพรรคการเมืองที่ได้จัดสรรบัญชีรายชื่อเนี่ยแค่14พรรคนะครับก็คือที่เกิน1นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่จะบอกว่าถูกไม่ถูกไม่รู้ล่ะแต่ว่าก็เป็นวิธีการคิดที่ผมได้นำเสนอต่อสังคมออกไปนะครับครับก็หมายความว่าถ้าหากว่าส.ส.ที่คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงเนี่ยนะครับก็พรรคนั้นไม่ควรได้ส.ส.ใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับใช่ฮะพรรคไหนไม่ถึงคะแนนเฉลี่ยเนี่ยคือคะแนนทั้งประเทศของเขาเนี่ยไม่ถึง 71,047 คะแนนเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ส.ส.เพราะว่ามันเป็นเกณฑ์นะขั้นต่ำนะที่เขียนไว้ว่าเมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยท่านมีส.ส.ที่พึงจะมีเท่าไหร่แล้วก็หลังจากที่ท่านบวกอะไรต่างๆสารพัดบวกไปแล้วเนี่ยก็จะเกินไปกว่าจำนวนที่พึงจะมีตามวงเล็บ2นั้นกลับไม่ได้ครับ
แล้วถ้ากกต.ชี้ขาดว่าเป็นสูตรตามที่กกต.คำนวณมาก่อนนี้คือพักเล็กพักน้อยก็ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อไปด้วยคราวนี้มันจะมีผลกระทบยังไงต่อไปครับอาจารย์ก็คงพักที่เขาเสียประโยชน์นะครับเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายที่จะร้องนะครับคือหมายความว่าถ้าฉากนี้คือศาลยังไม่รับร้องในขั้นนี้นะฮะก็จะเกิดการร้องในขั้นหลังจากการประกาศนะครับซึ่งการร้องหลังจากการประกาศนั้นเนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องรับแล้วล่ะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเมื่อร้องไปแล้วศาลจะว่ายังไงทีนึงครับอาจารย์ครับณตอนนี้ประชาชนมีความเป็นห่วงคำว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะมากเลยสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้ถึงขั้นนั้นไหมครับไม่นะครับนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ถึงขนาดที่ว่าจะนำสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะโมฆะเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของกระบวนการเลือกตั้งที่เสียนะฮะแต่ว่าตอนนี้กระบวนการเลือกตั้งไม่เสียเพียงแค่ว่าหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการในการคิดคำนวณนั้นเนี่ยเป็นวิธีการซึ่งอาจจะเห็นแตกต่างกันแล้วก็ทำให้เกิดคนได้ทำให้เกิดคนเสียนะครับมีพรรคที่ได้มีพรรคที่เสียดังนั้นมันไม่ไปถึงขนาดเลือกตั้งโมฆะแล้วครับค่ะอาจารย์คะแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเลยอาจารย์เองก็เป็นรุ่นพี่กกต.ด้วยมองเห็นปัญหานี้อยากจะบอกรู้ว่าอยากจะไปแก้ไขอะไรตรงไหนไหมคะคือเป็นปัญหาในเชิงรายละเอียดนะครับแล้วผมอยากจะให้มองกกต.ชุดนี้ด้วยความเห็นใจก็นิดนึงนะครับว่า1คือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาเยอะนะครับแล้วก็มันมีรายละเอียดต่างๆซึ่งมีโอกาสพลาดในจุดต่างๆได้มากดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของความเรียกว่าอาจจะไม่เรียบร้อยที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าก็คงดีที่สุดก็คือการชี้แจงต่อประชาชนดีที่สุดก็คือการทำให้เกิดความโปร่งใสอะไรก็ตามที่สามารถที่จะบอกสังคมภายนอกให้เขารับรู้ให้เขาเข้ามาร่วมพิสูจน์ได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีที่เกิดขึ้นปัญหาของกกต.ชุดนี้ก็คือเรื่องของการที่ว่าไม่ค่อยสื่อสารน่ะไม่ค่อยออกมาคุยแล้วก็ไม่ค่อยมาชี้แจงเอาข้อเท็จจริงมานำเสนอจนกระทั่งกลายเป็นทำให้สังคมเกิดความชัดเจนแล้วก็หมดความเครือบแคลงสงสัยนะครับผมว่าปัญหาต่างๆก็ไม่ได้มีมากไปกว่าการจัดการเลือกตั้งในอดีตมากนักนะคือมันมีมากจริงแต่ก็ไม่ได้มีมากจนกระทั่งกลายเป็นอะไรที่ดูรู้สึกว่ามากผิดปกตินะผมคิดว่าการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องเป็นล้านคนเพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในบางหน่วยในบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นไปได้นะครับแต่หลักๆ ก็คือว่าผิดพลาดตรงไหนก็จะต้องชี้แจงแล้วก็พิสูจน์อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความชัดเจนในคนทำครับครับได้ครับอาจารย์ครับขอรบกวนถามอีกนิดนึงในฐานะที่อาจารย์เองก็มาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วตอนนี้สถานการณ์ของพรรคเป็นยังไงบ้างครับผมไม่ทราบรายละเอียดเลยนะไม่เคยได้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคือตัวเองไม่ได้เป็นกรรมการบริหารนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทราบรู้แต่ว่าคงจะต้องมีการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่หลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือความชัดเจนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นหลังวันที่9พฤษภาคมนะครับคือก่อน9พฤษภาคมนั้นก็คงไม่มีใครพูดใครแทนใครได้แต่ละคนก็จะเป็นการพูดในความเห็นส่วนตัวว่าเขาคิดว่าเป็นอย่างไรแต่ทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นกับมติของกรรมการบริหารพรรคซึ่งจะมีชุดใหม่เกิดขึ้นหลังวันที่9ที่ต้องหลังวันที่9เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นส.ส.แล้วก็กรรมการบริหารนี่ก็เพราะเขามีองค์ประกอบของส.ส.ด้วยไงครับครับอาจารย์ครับแล้วมีกระแสข่าวลือมาว่าจะมีคนนอกมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยผมไม่รู้เลยผมรู้น้อยกว่าสื่อมวลชนด้วยนะผมเพิ่งอ่านข่าวแป๊บๆเมื่อเช้านี้ยังไม่เห็นรายละเอียดได้ซ้ำเลยนะครับไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยินแล้วส่วนตัวของอาจารย์ที่ตอนนั้นมีการจัดคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ให้แล้วก็มีการเชิญสื่อมวลชนไปแล้วปรากฏว่ามีคุณโบมานั่งด้วยแล้วจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคือผมไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดปกติอะไรนะแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็เชิญไปทั่วนะคือทั้งเชิญสื่อมวลชนเชิญทั้งบุคคลที่สนใจแล้วก็เชิญพรรคการเมืองต่างๆผมยังเข้าใจว่ามีนักการเมืองมานั่งฟังอยู่แถวหลังๆแต่ผมมองไม่เห็นชัดเจนอะไรด้วยซ้ำนะก็มีสารพัดคนที่จะมานั่งฟังก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องแปลกหรือเรื่องผิดปกติอะไรแล้วก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำ
ความจริงถ้าผมจัดห้องใหญ่กว่านั้นได้เกินคนมาฟังมากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าโดยข้อจำกัดทางด้านเวลาแล้วก็สถานที่เนี่ยมันก็เลยทำได้เท่านี้นะครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับแล้วก็ไม่ควรจะไปเป็นประเด็นต้องขยายอะไรทั้งสิ้นนะหลังจากที่จัดเสร็จก็ผมก็ไม่เคยติดต่อนะฮะไม่เคยพูดคุยแต่เห็นเขาโพสต์ในเฟซมั้งฮะบอกว่าขอบคุณแล้วก็คล้ายๆชมผมว่าผมสอนดีอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับนะก็หมายความว่าอาจารย์เองก็ไม่มีความกังวลอะไรไม่ได้เครียดอะไรนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมก็พร้อมที่จะไปชี้แจงทุกที่พรรคการเมืองไหนสมมติว่าสมมติว่าเป็นอนาคตใหม่เป็นเพื่อไทยหรือเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยอยากให้ผมไปคำนวณให้ดูผมก็ยินดีนะไปได้หมดทุกพรรคเลยไปหมดทุกพรรคเลยครับไม่ได้ว่าแหมผมอยู่ทางนี้ผมจะไปพรรคนู้นพรรคนี้ไม่ได้ครับหรือแม้กระทั่งกกต.เองเนี่ยถ้าหากว่าประสงค์อยากให้ผมไปชี้แจงคำนวณให้ดูเนี่ยผมก็ไปทำให้ได้ครับคือในเมื่อเราทำด้วยตัวเราเองเนี่ยเราจะอธิบายทุกขั้นได้หมดเราไม่ได้เป็นคนที่ไปอ่านบทใช่ไหมฮะคือคำว่าอ่านบทที่หมายความว่าคนอื่นก็คำนวณแล้วเราก็ไปอ่านตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยเขาจะไม่กล้าที่จะไปเจอกับใครเพราะว่าเดี๋ยวโดนซัก 2-3 ทีตกม้าตายแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมทำด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผมก็จะสามารถที่จะอธิบายทุกๆขั้นตอนได้ทั้งหมดคำนวณได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าสูตรของอาจารย์คือยังไม่เคยมีการนำเสนอแต่ทางกกต.ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมคะยังไม่มีการประสานติดต่อมาครับครับได้ค่ะโอเคชัดเจนครับขอบคุณอาจารย์นะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะอดีตกรรมการการเลือกตั้งก็ให้ข้อมูลไว้น่าสนใจแล้วก็ชัดเจนพอสมควรดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง